สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปปลดขีดจำกัดของอาชีพซูเปอร์โนวิทนะครับย้ำนะครับว่าไปปลดขีดจำกัดของอาชีพซูเปอร์โนวิทนะครับไม่ใช่ไปเปลี่ยนอาชีพนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า expanded super โนวิทนั่นเองเงื่อนไขนะครับในการปลดขีดจำกัดต้องมีเบสเลเวลที่99นะครับแล้วก็จ็อบ99แล้วก็ต้องมีเงินนะครับขั้นต่ำนะครับ 100,000 เซนีนะครับผมจะแนะนำให้ติดไปสัก 120,000 เซนีเพื่อที่เราจะเอาไว้วาร์ปเอาไว้เดินทางต่างๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเอาติดไปอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราวาร์ปไปที่เมืองอันเดบาลันนะครับเมื่อเรามาถึงเมืองอันเดบาลันแล้วนะครับก็ให้เราเดินลงมาข้างล่างเลยลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็ออกไปทางซ้ายนิดนึงครับเราจะเจอบ้านตรงนี้นะครับก็ให้เราเข้าไปให้เข้าห้องทางด้านซ้ายเราจะเจอ NPC ที่ชื่อว่าอีเซียนะครับก็คุยกับเขาไปเลยนะฮะNext ป้ายนะครับเราเลือกว่าข้าอยากแข็งแกร่งกว่านี้ต่อไปเขาจะให้เราไปที่เมืองคอมมานโดแล้วให้เราเข้าไปที่บีชดันเจียนนะครับเพื่อไปพบกับโนวิทนะครับก็กดบีวิงกับเมืองก่อนวิธีไปคอมมานโดนะครับก็ให้เราคุยกับคาฟานะครับแล้วก็ให้เราวาร์ปไปที่เมืองมอร์ล็อกก่อนแล้วก็วาร์ปจากมอร์ล็อกนะครับต่อไปที่เมืองคอมมานโดได้เลยเมื่อเรามาถึงเมืองคอมมานโดแล้วนะครับก็ให้เราเดินขึ้นไปตรงบีชดันเจียนนะครับก็คือจุดบนนะครับของเมืองคอมมานโดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปในดันเจียนเลยครับแล้วก็ให้เราเดินมาที่พิกัดนี้นะครับนี่ตรงที่เมาส์ผมชี้เลยก็จะเจอกับโนวิทนะครับที่ใส่หมวกใส่หน้ากากแบบนี้นะชื่อว่าโนวิทอินฟิชชิ่งนะครับกำลังตกปลาอยู่เหรอก็ให้เราคุยกับเขาไปเลยนะครับกดถ้าถ้าเพียงได้รับการไหว้วานมาจากอีเซอร์ใช่ๆคนนั้นแหละเนี่ยอันนี้เป็นชื่อเรานะครับแล้วท่านล่ะเมื่อเราคุยจบก็ให้เราคุยอีกครั้งหนึ่งเราเลือกเจ้าพูดเรื่องอะไรกันน่ะจุดๆๆๆๆเจ้าเป็นใครกันนะฮะต่อไปใช่ไม่สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้แล้วเลือกที่ข้าจะทํามันแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเขาจะสุ่มมอนสเตอร์นะครับให้เราไปตีมอนสเตอร์ 1,000 ตัวนะครับโดยมอนสเตอร์ที่สุ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโฟลลิ่งสีชมพูนะครับกระต่ายลูนาติกสีขาวเฟรบี้นอนเขียวนะครับรวมถึงปิกกี้นะไก่น้อยนั่นเองนะครับนี่เขาบอกแล้วว่าเมื่อกี้ผม enter เร็วไปหน่อยนะครับก็เขาจะให้เราไปตีเฟรบบี้นะครับทั้งหมด 1,000 ตัวนะครับก็คือนอนเขียวนั่นเองเมื่อกดเช็คเควสดูนะครับก็จะมีเควสขึ้นมาตรงนี้นะครับเฟรบบี้ 1,000 ตัวนะครับก็ให้เราไปเริ่มตีได้เลยนะครับถ้าเกิดเราได้รับเควสแบบนี้แล้วนะวิธีการเช็คว่ามอนสเตอร์ตัวที่เราต้องไปตีเนี่ยแมปไหนมีเยอะสุดให้เรากดที่ navigationแล้วให้พิมพ์ชื่อมอนสเตอร์ที่เราได้รับภารกิจมานะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าแมปไหนมีมากที่สุดนะครับเท่าที่ผมดูนะครับนอนเขียวนะครับจะมีมากที่สุดก็คือแมปPlayfield 03กับ Playonfield 06ผมจะไป Playonfield แล้วกันนะผมว่ามันน่าจะไปง่ายที่สุดแล้วนะโอเคกดค้นหาได้เลยนะครับก็เดินไปได้เลยนะครับตามที่navigation บอกทางเลยค่อยๆเดินไปนะครับระหว่างทางนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอหนอนเขียวนะครับก็ให้เราตีไปได้เลยเมื่อเราสังหารหนอนเขียวนะครับเฟรบี้นะครับเควสก็จะถูกนับแบบนี้นะครับนี่ครับ 4/1,000 แบบนี้เมื่อเราเดินตาม navigation นะครับจนมาถึงแมปปลายทางแล้วนะครับก็navigation ที่นำทางเราก็จะหายไปนะครับตรงนี้ก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็ทำการจัดการนะครับเจ้าหนอนเขียวเฟรบี้นะครับให้ครบ 1,000 ตัว
และแล้วเราก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับต่อจากนี้นะครับก็ให้เราวาร์ปไปที่เมืองคอมโบโดเหมือนเดิมนะครับแล้ววาร์ปไปที่บีชดันเจียนนะครับเพื่อไปส่งเควสกับโนวิดอินฟิชชิ่งตัวเดิมนะครับกดคุยไปเลยครับอันนี้คือให้เราตอบนะครับมอนสเตอร์ที่เราไปตีนะครับเราไปตีเฟรบี้มาก็ให้ตอบเฟรบี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เราคุยกับโนวิดอินฟิชชิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับคุยไปเรื่อยครับจนกว่าจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ตอบได้แน่นอนเน็กไปโอเคกดคุยอีกครั้งหนึ่งครับเงินเท่าไหร่ล่ะที่ค่าให้ไปเมื่อคุยจบแล้วนะครับเรามาคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เรานะครับไปหาพี่น้องฝาแฝดของเขาก็คือเป็นโนวิดเหมือนกันนะครับเราจะต้องบริจาคเงินให้เขาเนี่ย 100,000 เซนี 300,000 เซนีหรือว่า 1 ล้านเซนีนะครับก็เลือกบริจาคเอาแต่ผมจะแนะนำให้บริจาคแค่ 100,000 เซนีก็พอนะครับหลังจากนี้นะครับก็ให้เราไปที่เรือเหาะวิธีการไปเรือเหาะนะครับก็ให้เราวาร์ปไปที่เมืองอีซูดก่อนนะครับแล้วคุยกับคาฟาเทเลพอร์ตไปที่เมืองแอนเดบาลันก่อนนะครับเราก็เดินขึ้นมาหาคาฟาเหมือนเดิมครับเราจะวาร์ปไปที่เมืองจูโน่กันนะครับพอถึงตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินไปขึ้นเรือเหาะนะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้นะนี่ครับจะมีรูปเรือเหาะอยู่พิกัดประมาณตรงนี้นะครับ53208นะครับให้เราเดินเข้าไปเลยเราก็เดินเข้ามาตรงนี้คุยกับ Airport Staff นะครับแล้วกดที่ขึ้นสู่ Airship ตกลงตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราดูดีๆนะครับมันจะมีไป International นะครับ Boarding นะครับกับ Domestic Boarding นะครับให้เราเลือกที่ Domestic ครับตกลงขึ้นไปเลยเมื่อขึ้นมาบนเรือเหาะแล้วนะครับให้เราเข้าวาร์ปทางขวามือเสร็จแล้วให้เดินลงมาจะมีพี่น้องฝาแฝดโนวิดนะครับนั่งอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้นี่ครับเดินลงมาเรื่อยๆเลยครับนะครับเจอแล้วทีนี้นะครับผมจะบอกว่าเงินที่เราบริจาคไปนะครับจะมีผลต่อการได้รับไอเทมนะครับตอนเปลี่ยนอาชีพบริจาค 100,000 เราจะได้เป็นชุดเกาะโนวิดมีสล็อต1สล็อตนะครับบริจาค 300,000 เซนีนะครับก็จะได้อันเดอร์เชิ้ตก็คือเสื้อกล้ามนะครับเป็นรูตันนะไม่มีรูนะครับไม่มีสล็อตเลยนะครับแล้วก็บริจาค1ล้านบาทนะครับเราจะได้เป็นชุดเซตนะครับเป็นซุปเปอร์โนวิดแฮทนะครับโนวิดบิสเพดนะครับแล้วโนวิดแมนแล้วก็โนวิดชิลรวมถึงโนวิดชูแล้วก็สุดท้ายคือประดับโนวิดครับโนวิดอัมเลตประมาณนี้นะครับก็คือเป็นชุดเซตที่สามารถหาซื้อได้จากในเกมซึ่งผมว่าไม่มีความจำเป็นถึงขนาดจะต้องบริจาค1ล้านเซนีนะครับแนะนำให้บริจาคแค่ 100,000 ก็พอประมาณนี้นะครับให้เราคุยกับ NPC ที่ชื่อว่า Nooder นะครับคุยไปเลยแล้วให้เลือกว่าให้ 100,000 เซนีบริจาคไปนะครับเขาก็จะเก็บเงินเราไปเรียบร้อยเมื่อเราคุยเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่เมืองคอมโบโดแล้วไปหาโนวิดอินฟิชชิ่งตัวเดิมนะครับที่อยู่ในบีชดันเจียนเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้เราคุยกับโนวิดอินฟิชชิ่งกดเน็กไปนะครับโอเคกดไปเรื่อยครับเรียบร้อยครับเขาก็จะปลดล็อกขีดจำกัดให้เรานะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้เราจะยังไม่ได้ของนะครับให้เรากดคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกที่มันเพียงพอสำหรับเก็บของไว้แล้วล่ะนะครับนี่เราก็จะได้โนวิดเบสเพจมานะครับเรียบร้อยโอเคก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการปลดล็อกขีดจำกัดของซูเปอร์โนวิดนะฮะแล้วเราก็จะได้สกิลของคลาส2มาประมาณนี้นะครับนี่
อันนี้คือสกิลของคลาส2บางส่วนนะครับที่เราได้มานะครับหลังจากนี้ก็คือซุปเปอร์โนวิทของเราเนี่ยจะขยายเบสเลเวลนะครับไปได้จนถึง150แล้วก็จ็อบนะครับตันที่50ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ก็ผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย